โอเคพี่มาร์คกุญแจนี่ตรงไหนดีนี่นะอันนี้ทางออกนะทางออกนั่นคือบ้านเรากุญแจกุญแจอยู่ตรงนี้นี่พับไปนะพับตรงนี้นะโอเคตรงนี้นะพี่นี่นะใช่เมื่อทอนเสร็จครับที่กำลังปั่นไปกินในร้านราเมงวิ่งมาสอนเสร็จมึงต้องปั่นจักรยานอีกด้วยใช่ไหมครับไปหาต้นแมงเนี่ยทำได้ไหมครับสบายมากเยี่ยมเลยค่ะทุกท่านทีเด็ดเลยครับอันนี้ร้านลาบภารกิจหลักเราคือการกินกับเที่ยวนะครับภารกิจรองคือวิ่งครับใช่ไหมครับใช่จะพาไปที่ร้านแล้ววันนี้เฮ้ยเราไม่พูดแล้วภารกิจรองฮะภารกิจหลักโอเคมาพอแล้วผมเห็นชุดคลิปโชเก้ครับผมบอกเลยถึงแล้วลาเมงระหว่างที่เราต้องรอโต๊ะราเมงนะครับ หิวมากเราต้องมาสั่งเคบับนะครับที่นี่กินเคบับกันเยอะมากมีร้านเคบับทุกที่เลยนะครับพิซซ่าตุรกีมาครับร้อนๆเลยครับเดี๋ยวขอสวาปามก่อนถึงเวลากินแล้วครับหลังจากจบมาราธอนเราต้องกินเต็มที่เลยมาแป้งกรอบมากแป้งหนาแต่กรอบแป้งหนาไปแป้งหนาเนื้อไก่เยอะเผ็ดผักเยอะเผ็ดป่ะโคตรเผ็ดเลยเนี่ยต้องมาไปไหนครับพี่เด็กที่กูย่าที่จักรยานซาบุครับทำไมมาเยอรมันต้องแดกราเมงล่ะครับเฮ้ยราเมงที่นะครับพาปูลานะอะไรนะราเมงข้าวๆมันมีชื่อเสียงพาปูลาเยอรมันแล้วไปญี่ปุ่นแดกคาเมเยอรมันไหมสั่งอะไรไปครับสั่งคริสปี้ดักราเมงคริสปี้ดักดูซิว่าคริสปี้ดักร้านที่ร้านต่อมาสั่งแล้วว้าวราเมงร้อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดมือย่า
ดิคริสปี้ดักคริสปี้ดักราเมงพอดีเมื่อวานมากินร้านนี้มีพนักงานเป็นคนไทยแล้วก็เขาตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ไม่วันนี้ไม่มาเขากลับบ้านแล้วไม่ได้รถดิเออไม่เป็นไรหรอกพี่จริงโอเคมาที่แบบที่ร้านมันเอาเป็ดเหลือมารวนอย่างเงี้ยเหมือนเป็ดเหลือที่บ้านผมมารวนเนี่ยมีเนื้ออะไรพี่ไม่กินหมูฮะชาชูมาดิมาดิเปียกเป็ดหมูชาชูนะครับเอาได้พอแก้อย่างแล้วก็ตักอีกแล้วตักอีกแล้วใช่ไหมดูก่อนพอชั่นนึงมันใหญ่มันพอชั่นนึงใหญ่มากนะครับใหญ่ไหมพี่ใหญ่ดูแล้วขึ้นหลบมันจะใหญ่มันร้อนได้เลยนะเข้มข้นดิอร่อยเดี๋ยวเราเอาคอกระดาษหน่อยพี่คอกระดาษดีแม่งอย่างใช่ไหม
ช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวที่149มันก็ต้องโหดไปอีกก็มีจบสามไม่ขมเลยไม่ขมเลยขอใช่ถูกต้องเพราะว่าคืออย่างนี้พอการของตะคิวอ่ะมันทำให้มันวิ่งได้ไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าวิ่งความเร็วอะไรคือไม่ได้เลยอ่ะคือแบบแม่งแบบทำแบบรู้เลยว่าพังแต่ว่าไม่ขมเลยขมฮะนี่วันนี้ชนแมนออฟเดอะแมตช์คนนี้เลยครับเขาเลยมาโอ้สุดยอดมากคุณตอนแรกอ่ะเชื่อไหมผมว่าคั่ว3 4 5อยู่แล้วแบบคือครับพี่เต้ยังไม่อิ่มอ่ะเราทำใช้พลังงานเยอะปกติกินไม่ได้ขนาดนี้นะคุณไม่โอเค 3,000 กว่าแคลอรี่เรามาต่อร้านอะไรครับชื่อร้านนามาคุกอ่ะดูในคอส Google แล้วมันโอเคแม่ทำอาหารพ่อเสิร์ฟโอเคป่ะจัดมาแม่ทำอาหารพ่อเสิร์ฟข้าวมีสเต็กแม่งมาเลยเข้าร้านเลยมาฮะกินข้างนอกมั้ยร้านนี่ร้อนอ่ะเอาสิครับเอาสิครับผมได้หมดอ่ะพี่ว่าไงผมจัดให้โวยวายหน่อยนะร้านเจ๋งมากเลยครับพี่เต้จัดสรรให้นะครับนี่พี่จัดการเองวันนี้วันของพี่มาเขาโอ้ยเสียเต้เอาแล้ววันของคุณครับคุณดีที่สุดผมก็ต้องจัดให้คือแบบตอนแรกป่ะเอาจริงนะตั้งใจจะเลี้ยงเอ็กซ์ยันกลับเมืองไทยอ่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้เหี้ยทุยจัดเหี้ยตอบย้ำหน้ามันก็เขาเรียกว่าผิดพลาดทางเทคนิคกันได้ก็ยังมีแบบเอาละกูคิดไปเลยนะถ้าครั้งแล้วครั้งหน้ากูมานะแม่งพูดแน่นะสับสามไม่ใช่เฮียแม่งพูดสับสามให้กูแน่เลยไม่เป็นไรกลับไปก็ซ้อมใหม่ก็แค่นั้นเองคิดไปเยอะถามเลือกร้านนี้ครับคุณเต้ดูรีวิวไงมันโอเคทำไมเรามาเยอรมันแล้วกินเฟอร์ครับเบื่ออาหารเยอรมันไม่มีอะไรยังไม่ได้กินขาหมูเยอรมันเลยว่ะพี่เต้เขาคิดถึงอาหารเอเชียมา4วันกินเฟอร์ใช่ไหมชูจังกิ๊กชมพี่ว่ามาร้านที่2ครับแดตามาร์กนิวพีวีคนนี้ได้นิวพีวีใช่ไหมนิวพีวีนิวพีวีดีสุดในชีวิต39ดีสุดในชีวิตยินดีกับเขาด้วยคุณคือเดอะเบสโอเคเจ๋งมากมามืดชนะทุกคนเลยขอบคุณครับอ้าวเต้ไม่กินน้ำโค้กครับโค้กที่นี่เขาไม่ใช่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ซาน้อยซาน้อยอันนี้แพงสุดอันนี้คือโคลาป่ะคนแรกป่ะไม่กินแม่เลยโอ้โหพอชั่นสุดโคตรใหญ่เลยเฮียและนี่เฮียอะไรเนี่ยข้าวอ่ะคุกข้าวกับผักเพลทฮอตเพลทดิชของโอ้ thank you เผื่อไก่โอเคเผื่อไก่เอาไปครับสวาปาไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับลองกินน้ำพันธุ์ของเขานะครับเป็นค็อกเทลพันธุ์นะครับมีอัลมอนด์ไซรัปด้วยชอบมากโอ้ยก็ติดแข็งขึ้นอื้อหือกินไม่มีความเล่าเลยโค้กที่นี่เฮ้ยโค้กที่นี่ก็ไม่ใส่น้ำแข็งครับซาน้อยมากเหมือนไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบตุ๊กน้ำที่ชื่นแบบน้ำแม่งใช่ที่อเมริกาก็เป็นแบบนี้แต่มันจะมีซอสให้เราซอสเวียดนามขอมันว่ามันมีกลิ่นเส้นอยู่นี่ก็ได้อยู่เหรอเป็นไงอืมเพราะว่าอืมประมาณนี้แหละเฮ้ยโอ้โหไม่แจกจ่ายเลยช้อนอยู่นี่ก็ไม่มีน้ำใจนะที่ร้านเลยพี่เต้บอกว่าไม่เคยได้เรื่องนะครับเพราะว่าเจอซุปร้านตีเข้าไปไงใครจะไปดีเท่าร้านตีนะเฮียร้านก๋วยเตี๋ยวต้มมะระข้างทางไอ้จัดอร่อยกว่าอะไรตามนั้นมาม่าคุกอย่ามานะเฮียเฮ้แต่อันนี้ใช้ได้ไม่รู้นะกินไปแล้วไม่หรอกคุณเนื้ออาจจะไม่ค่อยชินรสชาติแบบนี้อันนี้อะไรเป็ดทอดหนังกรอบเป็นทอดหนังกรอบครับมาดูสิว่าลูกชายเฮียตีว่าไงมาละชิมแล้วบอกไงครับ
คนมาไหมคือมันคืออะไรจุดร้อนไม่คุณนี่ซอสมันอยู่นี่แต่จะบอกฮอตเพจใช้ได้นะฮอตเพจใช้ได้จริงไงโอเคไม่เชียร์กลางๆไม่จืดจืดอะเผ็ดก็จืดแต่มันนานไปเมืองไทยแม่งติดฟ้าจะมาหาบ้านกูมากเลยใครอะไอ้เยอรมันอะว่ามาบ้านอ่านี่นี่ไม่หรอกมันแบบเฉยๆนะรสชาติแบบอ๋อรสมันต้องหนักต้องหนักหนักเชื่อเส้นเยอะเลยโทษเลยแต่ยังเวียดนามเลยแต่ยังเวียดนามไม่ใช่แต่จะไปกินเฝอเวียดนามมั้งน้ำผงชูรสต้องเข้มข้นกว่านี้ผงซุปผงซุปเขาเรียกผงซุปมันต้องมีซอสไงใช่มันง่ายไปว่ะมันไม่มีรสชาติเสิร์ฟปุ๊บจบเลยนะมันต้องมีซอสไม่มีอัฟเตอร์เซอร์วิสไม่มีซอสที่เกี่ยวนี่เหรอจะมีไหมนะพี่พร้อมกันนี่น้ำซุปกลิ่นเนื้อนะจะบอกให้กลิ่นมีเนื้อนะเนื้อวัวซุปงัวเข้มกว่านี้น่าจะซี่โครงไก่ชิคเก้นเฮ้ยเป็นอะไรวะผักแซลัดเสิร์ฟผู้อันนั้นใช่แล้วมันโอ้โหเอาแล้วไงทำไมเค็มมาดิโดนจุดเค็มมากน่าจะแต่วิ่งเยอรมันนี่มันเหมือนภาพเดจาวูนะวิ่งไปตรงอยู่ขึ้นสะพานเงินตรงไปเจอวงเวียนแบบอันหนึ่งจะตีโค้งวิ่งตรงปุ๊บหักศอกซ้ายนั่งเป็นภาพเนี้ยวนอยู่เงี้ยวนอยู่ในหัวเอาจริงไหมผมจำทางที่อะไรไม่ได้เลยฮะเออถ้าให้แบบลบเส้นสีฟ้าแล้วให้วิ่งอ่ะจำไม่ได้ให้มีเส้นสีฟ้าก็ได้ก็รู้สึกว่ากูผ่านทางนี้มากหรอวะจำยากเอาง่ายๆผมไปบ้านเก่ามาที่เคยอยู่อ่ะที่อาศัยอยู่ตอนอยู่เยอรมันเนี่ยที่อยู่กี่ปี3ปีเย็ดโหดมั้ยนะโหดกว่าห้องอ่ะนี่เกิดมาแล้วอยู่เยอรมัน3ปีคือแม่งก็เจ๋งอ่ะโหดก็เจ๋งอ่ะที่ผมจะไปร้องเพลงนะแล้วเราก็สนทนากันแล้วเราก็กลับมาดูมันลง YouTube ไปแล้วตอนนึงใครช่องอ่ะชื่อช่องฮะชื่อช่องอ่ะช่องผมมั้ยชื่อช่องอ่ะไม่มีชื่อเหี้ยทั้งนั้นนะก็คือเป็นโพสเองเออแอดเขาผมแค่นั้นเองไม่ต้องมีชื่อเหี้ยนะรูปลูกผมรูปวิดีโอรูปผมใครจะมาดูเพื่อนผมดูสภาพดึกป่ะตอนโพสอ่ะสภาพดึกไม่มีคนมาดูป่ะงานแต่งงานเพื่อนผมอะไรเงี้ยคลิปนี้เยอะสุดหามาราธอน Amazing 3,000 กว่าคนขายอีฟายวิ่งครับแรกแล้วก็คลิปลูกผมนอกจากครับน้ำหมดแล้วมีเอาป่ะใครพี่เดย์